สวัสดีครับสวัสดีครับผมเต้นะครับตีนะครับผมครับผมไม่ได้เจอกันตั้งนานนะครับถึงกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยพี่ๆเขาลากออกมาจากป่าครับผมเป็นยังไงครับสองคนเราสองคนหายไปทำอะไรกันมาบ้างไปเจอกันไหมของอยู่ในป่าเนี่ยเป็นยังไงในป่าเป็นยังไงกับของขอนแก่นครับกลับไปดูร้านนะครับผมก็ร้านที่เปิดนะครับแล้วก็พอดีจะมีการรีโนเวทแบบครั้งใหญ่ก็เลยต้องกลับไปดูงานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะช่วงนี้ก็อาจจะหายไปนิดนึงเพราะว่ายุ่งเรื่องร้านอยู่ครับนี่จะแบบเพิ่มสาขาไหมครับเนี่ยเสียอ๋อไม่ครับเสียจะเพิ่มไหมสาขาเดิมครับเพราะสาขาเดิมพอดีแบบห้องน้ำอะไรก็ไม่พอต่อเติมใช่ใช่ครับผมประมาณนี้ครับครับองตีก็ช่วงนี้ก็กำลังถ่ายละครครับ2เรื่องมีคุณหมีปฏิหาริย์นะครับแล้วก็บุพเพร้อยร้ายซึ่ง2เรื่องเนี่ยก็7วันครับเต็มๆคิวไหนว่างก็เอามาซ้อมทำกันบ้านครับแล้วทั้ง2คนแบบหายจากความจริงแบบเค้าเรียกอะไรต่างคนต่างไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับว่าแบบแฟนคลับจะลืมก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าแบบเขาจะงอนหรือเปล่าหรือว่าเขาจะคิดถึงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ว่างก็พยายามมาไลฟ์หาอยู่พยายามแบบมาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบด้วยพื้นฐานตัวเองเป็นคนเขาเรียกอะไรนะเอาโซเชียลหรือเปล่าคือเหมือนแบบเป็นคนไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบบางทีเขาก็จะหาว่าเอ้ยเราแบบหายเขาผ่านไปแล้วสัญญาอะไรเงี้ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ส่วนของตีครับตีก็เห็นแฟนๆคิดถึงอยู่นะครับก็คอยแท็กหาทั้งพี่เต้แล้วก็ตีเองอยู่ตลอดก็พวกเราก็อยากจะบอกว่าเราเห็นนะครับเห็นว่าแบบทุกคนคิดถึงหรืออะไรแต่ว่าบางทีเรายังติดภารกิจเนาะพี่เต้ก็อาจจะติดภารกิจที่ทำงานที่ร้านแล้วก็ตีเองก็ถ่ายละคร7วันเลยอะไรเงี้ยก็เลยทำให้พบปากกับแฟนๆน้อยลงแต่ก็รับรองเลยว่าเราเนี่ยไม่ได้ลืมแฟนคลับแน่นอนแล้วก็ยังรักเหมือนเดิมก็คิดถึงเนี่ยพี่เต้ก็ว่างมาไลฟ์สดยังตีก็พยายามลงรูปให้หายคิดถึงเสมอครับเห็นบอกว่าเพิ่งไม่กี่วันมานี้ก็คือตื่นตีห้าสี่วันติดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเต็มๆก็ถือว่าแบบเป็นช่วงที่อย่างของตีเขาต้องแบบทำผลงานเลยใช่ไหมแบบว่า7วันเลยเนี่ยเต้พอดีก็แบบว่ามีการต่อเติมแบบค่อนข้างใหญ่นิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะกลับไปดูเองอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ทำไมพี่เต้รู้ล่ะคะว่าแบบตื่นอ๋อพอดีเขาตื่นมาแล้วเขาก็โทรปลุกเต้อะไรเงี้ยเอ้ยตื่นไม่ใช่เพิ่งถามเห็นง่วงๆก็เลยถามว่าโอ้ตื่นเช้าช่วงนี้เต้บอกว่าตีตาค้ำนะอะไรเดินตาแบบลอยๆเอ้ยรู้สึกว่าตีลอยได้อะไรเงี้ยแล้วอย่างวันนี้ทำไมเราสองคนมาเจอกันได้บังเอิญเดินเจอข้างหน้าเนี่ยใช่ใช่เราเล่นพอดีไปทำงานกันมาแล้วก็แบบได้แวะมาแบบมาทานข้าวมาเดินเล่นแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บังเอิญมาเจอพี่ๆทีมพอดีได้เลิกได้ใช้ออกงานที่มีงานคู่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้มาทำงานร่วมกันใช่ถามเลยว่าแล้วแบบเรามีงานคู่อะไรให้เราได้ติดตามให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันบ้างก็รอก่อนเนาะช่วงนี้สถานการณ์โควิดแหละมันเลยทำให้แบบเรายังไม่ได้มีงานคู่บ่อยนักแล้วก็เรามีงานของตัวเองอะไรเงี้ยครับผมก็อาจจะรอสถานการณ์รอจังหวะรอโอกาสหลายๆอย่างนะครับใช่ก็อาจจะทำให้เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งครับแล้วถ้าสมมติว่าแบบสถานการณ์กลับมาปกติแล้วแล้วเราสองคนแบบอยากทำอะไรร่วมกันแบบหลังจากที่โควิดหายไปแล้วทำอะไรดีเอ็งทำอะไรพี่เต้ก็พาเที่ยวไหมล่ะพาแฟนเที่ยวเหรอพาแฟนเที่ยวเพราะว่าตอนนี้อยากเที่ยวมากเลยไม่ได้เที่ยวจริงๆก็น่าสนใจนะเพราะว่าทุกคนกักตัวแล้วก็อยู่ที่บ้านมานานแล้วอะไรเนี่ยถ้ามีวัคซีนหรือว่าอะไรที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยก็อยากจะพาทุกคนไปเที่ยวกันเนาะจะได้กลับคืนสู่ธรรมชาติไปเที่ยวธรรมชาติบ้างอะไรเงี้ยแปลกๆกลับคืนสู่หมายถึงว่าไปเที่ยวธรรมชาติบ้างเพราะว่าธรรมชาติเขาสวยงามแล้วไงตอนนี้น้ำทะเลก็ใสป่าเขาก็สวยงามไม่มีใครบุกรุกอะไรเงี้ยเข้าใจไหมแล้วก็กลับไปเที่ยวที่สวยๆงามๆอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยโอเคคือยิ่งแบบได้ไปแต่ก่อนเราได้ไปทำงานต่างประเทศค่อนข้างบ่อยเนาะจากที่บินเดือนอย่างน้อยเดือนละครั้งอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบไม่ได้ไปเลยเป็นปีๆเลยก็โหยคิดถึงเหมือนกันครับโหยหาช่วงเวลาแบบไปเจอแบบแฟนๆต่างชาติเหมือนกันอะไรเงี้ยครับใช่แบบจะมีแบบว่าแฟนๆคนนี้ไปเจอกับแฟนมีคู่จริงอะไรอย่างเงี้ยคะก็ถ้าแบบสถานการณ์คลี่คลายอะไรพวกนี้นี่ก็อาจจะมีเนาะอาจจะแบบเป็นมีดเล็กๆอาจจะทานข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็อย่างล่าสุดก่อนที่จะมีโควิดอีกรอบเนี่ยพวกเราก็ได้แบบจัดหมูกระทะใช่ไหมเจอทานข้าวกันง่ายๆแล้วก็แบบว่าได้แบบเดินคุยกันแบบคือรู้สึกว่าเราเองเราก็รู้สึกอบอุ่นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเหมือนมันก็หาช่วงเวลาที่ได้เจอกันเพราะมันยากช่วงนี้อะไรเงี้ย
ก็ดีใจนะครับหวังว่าอยากจะได้แบบอบอุ่นอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยครับครับมีกลัวกระทบกระแสหรืออะไรยังไงไหมก็จริงๆก็ตามงานเลยนะครับก็ตีเรื่องใหม่คุณหมีปฏิหารเนี่ยตีก็ได้คู่กับคุณเฟิร์สพลาดาครับก็จะเป็นอีกคู่นึงที่มาสร้างสีสันในเรื่องคือในเรื่องเนี่ยคือพระเอกและนายเอกเขาจะมีความดราม่านิดหน่อยในเรื่องซึ่งตีกับเฟิร์สเนี่ยก็จะมาสร้างสีสันว่าเป็นยังไงครอบครัวแต่ละครอบครัวGPT อย่างไรครับผมก็สามารถไปติดตามได้ในคุณหมีปฏิหารครับคือครอบครัวตีนี่คือจะคอมเมดี้อย่างเดียวเลยไม่คอมเมดี้ก็มีดราม่าบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะมาดึงให้ทุกคนเนี่ยมีเอนเนอร์จี้ขึ้นมาครับผมแฟนคลับของพี่เต้ตีเหรอเต้อย่างเต้เชื่อว่าแบบแฟนคลับเราเขายิ่งดีใจนะครับที่เราทั้งสองคนได้มีโอกาสทำผลงานมีโอกาสได้แบบไปร่วมแสดงกับนักแสดงที่มากฝีมืออะไรอย่างเงี้ยครับได้มีประสบการณ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยเต้ว่าเขากลับเป็นกำลังใจให้แล้วก็เชียร์พวกเราอยู่ซะมากกว่าอะไรเงี้ยครับใช่เพราะยังไงแบบเราก็การยังมีโอกาสได้แบบว่าอาจจะทำโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยข้างนอกด้วยอะไรเงี้ยครับถือว่าตีรู้สึกโชคดีครับที่ว่าแฟนๆของที่พี่เต้แล้วก็ตีเองเนี่ยเข้าใจแล้วก็แบบว่าสนับสนุนเราทุกอย่างเลยไม่ว่าแฟนคลับตีเองหรือว่าพี่เต้เองเนี่ยเวลาพี่เต้กับตีทำอะไรอ่ะเขาก็สนับสนุนทุกผลงานเลยครับก็ดีใจมากที่เขาแบบเชียร์สุดๆครับใช่สนับสนุนถึงขั้นแบบบางทีก็ไปอุดหนุนถึงขอนแก่นเลยซัพพอร์ตด้วยใช่ใช่ใช่ครับพี่ฝึกสกิลไหมแบกอะไรไหมหรือว่าอันนั้นกอบปูนได้เลยอันนั้นกอบบ้านขึ้นมาสร้างบ้านได้เลยหรือว่าการอัปเกรดสกิลการแสดงอะไรอย่างงี้หรือว่าไปอยู่ขอนแก่นเขาแบบโอ้เขาสร้างห้องน้ำพีระมิดมาได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่กลับไปแบบว่าได้เรียนรู้เรื่องดนตรีร้องเพลงด้วยแล้วก็แบบว่าไปดูได้คือพอมีเวลาก็ได้ดูพวกซีรีส์พวกละครหรือภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอะไรพวกนี้เป็นประสบการณ์ให้เราได้เยอะมากครับได้เห็นลีลาของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนของตีน่าจะได้ลงสนามเยอะเลยช่วงนี้ได้ลงสนามจริงก็ถือว่าช่วงแรกๆเนี่ยปรับตัวได้ยากมากเหมือนกันเพราะว่าอย่างตีเองเนี่ยเล่นซีรีส์มาเราไม่รู้เลยว่าไทป์ของละครเนี่ยเป็นยังไงเราก็ได้มีการปรับตัวค่อนข้างมากเหมือนกันครับผมก็ขอบคุณที่แบบผู้ใหญ่ให้แล้วก็ทุกคนช่วยเชียร์แฟนๆแบบสนับสนุนกันมาตลอดอะไรเงี้ยทำให้ตีแบบมีกำลังใจในการแบบสู้ต่อฮึบแล้วก็ช่วงแรกก็มีการปรับตัวที่ค่อนข้างยากอยู่นะครับแต่ว่าพอทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆก็อยากจะให้แฟนๆแบบติดตามแล้วก็เชียร์คอยให้กำลังใจตีแบบนี้ไปเรื่อยๆครับได้ข่าวว่ามีฟูลซัพพอร์ตเข้าไปถึงกองใช่ก็บางวันที่แบบแฟนๆเห็นตีแบบเหนื่อยมากๆอะไรเงี้ยก็ส่งฟูลซัพพอร์ตมาเป็นกำลังใจให้เห็นตีชอบกินชอบอะไรเงี้ยแล้วตีก็ไม่แบ่งใครเลยแบ่งคนในกองเขาแบบในกองเขามาเมาส์บอกว่าตีไม่แบ่งแอบเก็บไว้บ้างแอบเก็บพี่เต้หรือเปล่าไม่ถึงเต้ถือว่าแฟนของเราน่ารักเนาะแล้วก็แบบซัพพอร์ตเราครับใช่แล้วก็ได้คุยกับเพื่อนอีกสองคนเพิ่งไหนจ้าได้คุยบ้างคุยไม่กี่วันไงครับนี่เขาคุยเพิ่งแซวไปเห็นรีแซวในไอจีตอนนั้นใช่ใช่ใช่พอดีเพิ่งไปงานของคุณยายคอปเตอร์ที่ขอนเขาจัดที่ขอนแก่นพอดีอย่างเงี้ยก็เลยได้ไปเจออะไรเงี้ยแล้วก็พอดีก็เมาส์เรื่องคิมพอดีครับแบบนับวันเขาจะยิ่งดูเด็กลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมกลัวว่าอีก10ปีเขาจะกลายเป็นทารกซะก็เลยไปแซวเขาเลยไปแซวในกรุ๊ปอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็ยังคงคุยกับเหมือนเดิมครับความสัมพันธ์พวกเราก็เหมือนเดิมครับ SP5 ก็ยังเป็น SP5 แล้วก็ยังรักกันเหมือนเดิมครับใช่ครับใช่คือจริงๆไม่ว่าจะในฐานะ SP5 หรือในฐานะอะไรคือเราก็คือเพื่อนพี่น้องที่สนิทกันอะไรเงี้ยครับก็แบบอาจจะแยกกันไปทำผลงานตามเส้นทางหรืออะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่ความสัมพันธ์จริงมันก็เป็นอีกเรื่องนึงเนาะใช่ใช่แล้วอนาคตจะยังแบบมีผลงานร่วมผลงานใหม่อะไรของเราในอนาคตไหมแบบเก็บเอาไว้อยู่หรือก็ไม่แน่เนาะก็ไม่แน่เนาะใช่ถ้าเกิดว่าถ้ามีออฟฟิเชียลเดี๋ยวจะมาบอกเราสองคนหน่อย
ครับผมติดตามกันต่อจากนี้บ้างครับผมก็ของเต้นะครับเต้ก็มีซีรีส์นะครับที่เพิ่งจบไปไม่นานนะครับก็คือ Spark ใจในจอมหญิงนะครับผมสามารถไปดูเต็มๆย้อนหลังได้นะครับที่แอป3 Plus นะครับครับแล้วของตีก็มี Thailand I Miss You นะครับผมใครที่พลาดการติดตามนะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้ที่3 Plus เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็จะมีคลิปพิเศษหรือว่าซีนที่อันคัตออกไปเนี่ยแล้วก็อะไรเงี้ยอีกมากมายนะครับในแอปสามารถไปติดตามได้ครับแล้วก็ของตีเนี่ยจะมีผลงานละครนะครับเรื่องคุณหมีปฏิหารกับกุเพร้อยลายครับสามารถติดตามชมได้คาดว่าสิ้นปีหรือว่าต้นปีหน้าน่าจะได้รับชมแล้วครับเร็วๆนี้แล้วครับขอบคุณครับ